มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมชัยเปิดหลักฐานเรืองไกลชายยื่นกกต.ระบุชัดเจนพิธาโอนหุ้นไม่ใช่สละมรดก14มิถุนายน2566สำนักข่าวดังรายงานว่าจากกรณีที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อกกต.นะคะถึงกรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยเป็นคำชี้แจงของนายพิธาที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็รายงานการโอนหุ้นไอทีวีของนายพิธาไปยังนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม2566ล่าสุดนะคะวันที่14มิถุนายนนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.เปิดเผยทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมด้วยเอกสารที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการโอนเงินของนายพิธาที่นายเรืองไกลยื่นกกต.วันนี้คือ13มิถุนายนนายสมชัยระบุว่าหลักฐานการโอนหุ้นที่เรืองไกลยื่นต่อกกต.เพิ่มเมื่อวันที่13มิถุนายน2566เป็นการโอนไม่ใช่การสละมรดกแต่อย่างใดนะคะนายพิธาเคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่การขายหุ้นแต่โอนให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสอดคล้องกับวันนี้13มิถุนายนที่นายพิธาระบุณสมาพันธ์ SME ไทยกรณีการฟื้นคืนชีพ ITV รวมถึงคลิปการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ว่าตามที่เคยได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียมีกระบวนการในการที่จะฟื้น ITV รวมถึงรายงานข่าว3มิติที่ได้มีการเสนอข่าวว่ารู้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารที่ประชุมและคลิปก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนายพิธากล่าวว่าตอนนี้คณะทำงานกฎหมายของพรรคก้าวไกลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากกระบวนการเหล่านี้คอยส่งข้อมูลเข้ามาจากที่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเราคำนึงถึงฉากกระทัดที่จะเกิดขึ้นสมชัยเปิดหลักฐานเรื่องไกลชัยยื่นกกต.ระบุชัดเจนพิธาโอนหุ้นไม่ใช่สละมรดกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ